แล้วคอมเมนต์นั้นไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีอาจจะทำลายอนาคตของเขาได้โดยไม่รู้ตัวนะคะในหลวงท่านมักจะบอกอยู่เสมอว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะตกเย็นแคทก็พาทุกคนมาทำงานเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้หัวข้อที่แคทตั้งไว้นั้นก็คือการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นหัวเชื้อดั้งเดิมจากสูตรของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะจ๊ะแคทได้สูตรนี้มาอย่างไรนั่นหรือคะคือแคทชอบหาความรู้จากช่องของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่มีความรู้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและได้นำมาแชร์มาแบ่งปันในช่องต่างๆเนาะแคทก็พยายามเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้ไปสะดุดคอมเมนต์ที่พี่ๆเขาได้แชร์ความรู้กันไว้นะคะคือบางคนเขาก็ได้ช่วยแนะนำนะคะความรู้เพิ่มเติมให้กับเจ้าของช่องเพื่อได้นำไปปรับปรุงในสูตรที่ตนเองทำไว้อยู่คือบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะทดลองทำและได้นำมาแชร์ให้กับพวกเราได้รู้กันเนาะแล้วบางเรื่องเขาก็ไม่รู้นะคะว่าทำถูกหรือทำผิดแต่เขาก็ยังมีความกล้าที่จะนำมาแชร์ให้เรารู้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่างๆนานามาแนะนำเพิ่มเติมมาเป็นกำลังใจและแชร์ในสิ่งที่ทำและคล้ายๆกันก็ได้นำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจุดนี้ล่ะค่ะที่ทำให้แคทได้สูตรนี้มานะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งได้แนะนำเจ้าของช่องไปนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือว่าด้วยสิ่งที่เราพยายามเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองเนาะก็ได้แนะนำมาว่าสูตรนี้นะคะก็จะมีไข่แดงแล้วก็ชูรส2ช้อนนะคะสำหรับไข่แดง1ลูกเนาะเป็นสูตรพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แค่จะทดลองให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเนาะเป็นการทดลองทำตามสิ่งที่พี่เขาได้แนะนำเขียนบอกกันมานะจ๊ะแคทก็จะนำมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้ร่วมกันในวันนี้นั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเราเสิร์ชหาจากทาง YouTube หรือจากทาง Google นะคะแคทก็ยังไม่ค่อยเจอความรู้เกี่ยวกับสูตรดั้งเดิมนะคะที่ในหลวงท่านพระราชทานไว้ให้ก็ไปเจอโดยบังเอิญถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแคทก็ไปเจอมาโดยบังเอิญและรู้สึกชื่นชอบกับสูตรนี้และอยากจะทดลองทำดูเนาะจริงๆก่อนหน้านี้แคทก็ได้ทดลองจากสูตรไข่แดงเพียวๆมาแล้วก็จะได้สีม่วงแดงที่สวยมากๆออกมาสำเร็จไปแล้ว1สูตรแต่วันนี้เราจะมาทดลองเพิ่มนะคะในสูตรที่ได้จากพี่ท่านนี้เนาะที่ได้นำมาแชร์ความรู้ให้เราได้รู้กันในวันนี้เนาะโอเคก่อนที่จะไปเข้าขั้นตอนปฏิบัตินะคะเดี๋ยวแคทขอพูดถึงอะไรบางอย่างที่เราไปเจอในคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะคะคือในช่องแต่ละช่องไม่ว่าจะช่องเล็กหรือช่องใหญ่เนาะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาแล้วสิ่งเนี้ยแคทก็อยากจะพูดหลายทีแล้วแหละก็ถือว่าเป็นการพูดจากใจแล้วกันเนาะในส่วนของคอมเมนต์นะคะที่หลายๆท่านได้เข้ามาชมคลิปไม่ว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่นะแคทก็สังเกตเห็นมีทั้งดีไม่ดีทั้งลบและบวกเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องหรือว่าพูดบั่นทอนกำลังใจเจ้าของช่องเนาะคอมเมนต์ในเรื่องที่ทำให้เจ้าของช่องรู้สึกแย่การคอมเมนต์ของเราเนี่ยก่อนที่เราจะคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคุณใช้ชื่อในการคอมเมนต์
ไม่ว่าจะชื่อจริงหรือชื่อปลอมอ่ะมันก็เหมือนทำให้ทุกคนได้เห็นว่านั่นคือชื่อของคุณการคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีมันก็แสดงถึงสิ่งที่คุณได้สื่อสารออกมาให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ร่วมกันเนาะว่าเจตนาของคุณคืออะไรถ้าเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของท่านอื่นๆหรือว่าแม้แต่ช่องของแคทเองก็ได้รับบ้างแต่แคทก็มีวิธีจัดการกลับคืนไปด้วยความละมุนละม่อมแต่ถ้าสำหรับช่องไหนนะคะที่เขาแบบมีความตั้งใจจริงที่พยายามจะสื่อสารออกมาถึงสิ่งที่เขาตั้งใจทำแล้วลงมือทำในช่องของตนเองเนี่ยถ้าเขาเป็นช่องเล็กๆที่เพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยแล้วมันมีคอมเมนต์ที่ไปบั่นทอนจิตใจเขาอะซึ่งเขาก็ใช้ความกล้ามากๆที่จะออกมาทำอะไรเพื่อนำเสนอเนาะแล้วคอมเมนต์นั้นไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีอาจจะทำลายอนาคตของเขาได้โดยไม่รู้ตัวนะคะในหลวงท่านมักจะบอกอยู่เสมอว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะนิดๆหน่อยๆเนาะถ้าเราพอที่จะให้ได้เราก็ให้ไปแต่ถ้าเราให้แล้วให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องตัดทิ้ง ก็ดูความพอดีนะคะกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะมีให้กันได้ในช่องไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่นะคะเราก็ให้ไปเถอะถือซะว่าเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำอะไรดีๆนำเสนอให้กับเราได้รู้ไม่งั้นถ้าไม่มีคนเหล่านี้มีความกล้าออกมาทำออกมานำเสนอเรื่องบางเรื่องที่มันเล็กน้อยในบางเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้เราอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้เนาะก็ฝากถึงนักเลงคีย์บอร์ดนะคะคอมเมนต์อะไรที่มันสร้างสรรค์และเป็นกำลังใจให้คนอื่นดีกว่าค่ะอย่างน้อยๆก็ทำให้ชื่อที่คุณใช้คอมเมนต์นั้นมันดูมีค่านะแล้วก็มันดูมีพลังมากกว่าที่จะไปคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วชื่อนั้นหลายคนก็จะจับจ้องนะคะว่าคนนี้โปรดระวังคนอันตรายเขาก็จะปากต่อปากถึงกับเพื่อนๆในกลุ่มได้เนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสูตรพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9กันดีกว่าค่ะนี่นะคะตอนนี้แคทก็เตรียมขวดไว้จำนวน3ขนาดนะคะก็มี600มิลลิลิตรนะจ๊ะ 1.5 ลิตรแล้วก็ขนาด6ลิตรนะคะแคทจะทดลองทำทั้ง3ขนาดในแหล่งน้ำแหล่งเดียวกันนะจ๊ะก็คือถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่นั่นเองเนาะซึ่งก่อนหน้านี้แคทได้นำเชื้อจุลินทรีย์บางตัวนะคะที่มันเหลือน้อยเนี่ยก็มาเทเป็นการเพิ่มเชื้อก็อาจจะเป็นเหตุให้แหล่งน้ำที่แคทนำมาใช้ในวันนี้สามารถสร้างเชื้อจุลินทรีย์ได้เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าเชื้อธรรมชาติของเขาก็คงมีอยู่แล้วแหละแล้วเราก็เติมเชื้อเข้าไปอีกแต่แคทอยากจะทดลองสูตรอาหารนี้นะจ๊ะสูตรอาหารนี้ก็อย่างที่แคทบอกไว้นะคะว่าได้มาจากคอมเมนต์ของพี่ท่านนึงที่แนะนำให้เจ้าของช่องซึ่งเป็นเผยนิดนึงนะคะเป็นดาบตำรวจแล้วกันเนาะท่านได้แบบแนะนำแบ่งปันความรู้ให้กันมานะจ๊ะแคทก็อยากจะทดลองทำเช่นเดียวกันเพราะแคทสะดุดคำว่าเป็นสูตรของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะถ้าคนไทยพูดถึงในหลวงเราก็จะนึกถึงองค์เดียวเท่านั้นเนาะที่เราเรียกกันอย่างติดปากตั้งแต่จำความได้เนาะก็สูตรนี้ไม่ยากนะคะสำหรับอาหารของเขาก็คือไข่แดงนะคะแล้วก็ไข่แดง1ฟองต่อชูรส2ช้อนนะจ๊ะไข่แดง1แล้วก็ชูรส2ช้อนทำไมน้ำถึงเยอะขนาดนี้ล่ะคะเพราะว่าแคทได้เติมแหล่งน้ำเติมน้ำเข้าไปอะค่ะเติมเพื่อให้เขามีการตักเทอะไรได้ง่ายขึ้นและก็เพิ่มปริมาณเขาเนื่องจากแคททำจำนวนเยอะเนาะถ้าเป็นไข่และชูรสธรรมดามันจะหนืดมากนะจ๊ะเราควรจะเพิ่มน้ำในแหล่งน้ำที่เราจะนำมาทำการทำหัวเชื้อนี้นะคะเพิ่มเข้าไปตามจำนวนช้อนที่เราระบุตามขวดเลยก็ได้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นขวดขนาดนี้นะคะวันนี้แคทจะใส่เพียง1ช้อนเท่านั้นเองจะไม่ให้อาหารมากเนาะแคทก็เติมน้ำที่เราใช้ในการทำหัวเชื้อนะเข้าไป1ช้อนเนาะก็นับตามจำนวนขวดเอาตามพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำไปพร้อมกันเลยค่ะว่าแคทจะตวงอาหารในขวดขนาดนี้เท่าไหร่นะจ๊ะก
ก็ลองดูจากที่แคททดลองทำก่อนเนาะยังไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามใน EP ต่อๆไปด้วยเพราะว่าแคทจะอัปเดตผลงานที่แคททำอยู่ตลอดเวลาว่าสูตรนี้แดงไหมใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มเป็นสีแดงขึ้นมาและเหตุต่างๆปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เขาแดงไม่แดงจะเป็นหรือไม่เป็นมีวิธีแก้ไขยังไงนะถ้าใครติดตามต่อเนื่องตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยมันยังไม่สำเร็จไงเพราะเป็นการทดลองทำเนาะถ้าใครติดตามมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าแคทลมลุกคุกคานมาตลอดแก้ไขมาโดยตลอดแล้วก็ฝึกทำฝึกทดลองมาโดยตลอดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ะอารัมภบทเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขนาด6ลิตรก่อนนะคะอาหารเราพร้อมแล้วขนาด6ลิตรนี้แคทจะใช้1ช้อนเต็มๆนะจ๊ะให้มากไม่ดีให้มากเดี๋ยวย่อยไม่ไหวส่วนนะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะแคทจะให้เป็นฝาของเขานี่เองเนาะฝาของขวดนี้นะคะให้2ฝาพอวันนี้มาทำงานกับคาปูนะคะนางนอนเฝ้าอยู่บนรถนู่นเนี่ยเมื่อกี้ไอ้หน้าดำก็แอบมาร้องเรียกเขาด้วยนะสำหรับขวด600มิลลิลิตรนี้นะจ๊ะแคทจะให้เพียง1ฝานะคะอันนี้แคททำต่อเนื่องมาจากที่บ้านเนาะพอให้อาหารเขาพอประมาณไม่เยอะเกินไปเนี่ยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเขาก็ย่อยง่ายนะคะพอย่อยง่ายก็แดงไวเนาะการให้อาหารนี่ก็ต้องให้อย่างพอดีด้วยนะคะถ้าเราให้พอดีเขาก็ย่อยเร็วเป็นไวนะจ๊ะโอเคต่อไปก็มาเทน้ำใส่กันเลยจ้าเทน้ำลงไปเลยนะคะคาปูจะมาช่วยคาปูลบสำหรับสูตรดีๆนะคะที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆหรือว่าใครก็ตามแต่นะคะที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ต่างๆของช่องต่างๆนะคะที่เราได้ไปรู้โดยบังเอิญนะจ๊ะก็เป็นสูตรพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะจ๊ะเป็นสูตรดีๆนะคะที่แคทได้นำมาแชร์มาแบ่งปันความรู้ให้กับอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบในส่วนนี้นะคะเพราะแคทเองก็เพิ่งรู้เช่นกันเนาะเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีสูตรนี้อยู่นะจ๊ะก็ได้นำมาทดลองทำและมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ร่วมรู้ร่วมกันเนาะแล้วโอกาสหน้าฝากติดตามชมด้วยนะคะว่าแคทจะนำอะไรมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูร่วมกันในครั้งต่อๆไปก็ฝากทุกคนติดตามช่องได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้แคทก็พาทุกคนมาดูมาเรียนรู้ร่วมกันเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเฮ้ยดู
พ่อเขาแกล้งปล่อยพาเด็กๆมาเมื่อวานเขาก็โชว์ตัวแล้วมอคค่าลาเต้รวมร่างรวมร่างเป็นมอคค่าลาเต้แยกร่างไม่ได้ต้องประคองปีกเขานะประคองมือโอ้ยเอาไปเก็บเดินว่อนเลยวางนี้ให้โดนแดดมั้งจะได้แข็งแรงกินข้าวได้แล้ว